ชำนาญชาแนลช่องมือใหม่หัดทำสวัสดีครับพบกับชำนาญชาแนลอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมก็ปลูกเชอร์รี่แคะขยายเชอร์รี่แคะไว้ได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับก็เลยจะลองเอาเชอร์รี่แคะที่ทำไว้เนี่ยฮะมาลองทำเป็นบอนไซดูซิว่าจะออกเป็นรูปร่างหน้าตายังไงนะครับสำหรับเชอร์รี่แคะก็เป็นไม้ต้นขนาดเล็กนะครับโตช้าหน่อยนะฮะแต่ว่ามีดอกเวลาทำเป็นบอนไซแล้วก็จะได้เห็นดอกด้วยก็เป็นต้นไม้ที่ทำออกมาแล้วน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นกิ่งที่ผมแยกมาจากต้นแม่ซื้อมาเพียงกระถางเดียวนะครับกระถางละ150 บาทตอนนี้ก็แยกออกมาได้หลาย10 ต้นเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะลองทำก็ทดลองซื้อมาลองแยกมาชำกันได้นะครับวิธีการขยายก็ไม่ยากผมก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับการขยายเชอร์รี่แคะไว้เพื่อนๆสามารถจะไปดูย้อนหลังในคลิปของผมได้เลยนะครับเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับวันนี้ที่จะเอามาทดลองทำก็จะมี3กระถางนะครับถางนี้กระถางนี้ตัวนี้ดอกเป็นต้นเลยครับแล้วก็อันนี้เป็นต้นที่ขนาดพอจะสร้างเป็นบอนไซแคะได้นะครับก็เริ่มจากต้นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมารื้อดูโครงสร้างต้นเขาก่อนนะครับนี่นะครับรากเต็มเลยนะครับต้นกำลังสมบูรณ์มากๆสำหรับต้นเชอร์รี่นี่ก็เลี้ยงง่ายนะครับชอบน้ำชุ่มๆแล้วก็แดด8 ชั่วโมงต่อวันนะครับชอบแดดชอบน้ำถ้าได้แดดดอกจะออกดีนะครับโครงสร้างข้างล่างนี่ก็จะเป็นต้น2 ต้นนะครับถ้ารวมเป็นต้นเดียวก็ถือว่าใหญ่ได้ขนาดพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเหลืออันนี้ไว้แต่จะตัดอันนี้เหลืออันนี้เพื่อให้เขามีใบแต่ส่วนตรงนี้จะตัดออกแล้วก็จะตัดตรงช่วงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้เขาแตกเพื่อจะทำกิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3กิ่ง4ก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวขอน้ำฉีดดูโครงสร้างหน่อยนะครับสำหรับต้นนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าไอตัวลำต้นเนี่ยครับมันยังเล็กไปหน่อยแล้วเดี๋ยวเลี้ยงให้เขาใหญ่กว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาคัดระเบียบรากกันนะครับสำหรับต้นนี้ส่วนลำต้นก็เลี้ยงไว้อีกสักนิดหนึ่งนะครับรากค่อนข้างรอบสวยเลยทีเดียวนะครับ
มาต่อกันที่กระถางต่อไปเลยนะครับไม่รู้ว่าต้นจะใหญ่ได้ขนาดหรือยังนะครับเอาคุ้ยดินออกดูลำต้นว่าเป็นอะไรนะครับต้นนี้ก็ขนาดเท่าๆนิ้วก้อยนะครับก็น่าจะพอใช้ทําเป็นบอนไซจิ๋วได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําจากต้นนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูต้นต่อไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาย้อนทํานะครับส่วนต้นนี้ดอกกําลังเต็มต้นเลยนะครับผมก็เลยคิดว่ายังปล่อยเขาไว้ก่อนดีกว่าชื่นชมดอกเขาไปก่อนนะครับในความที่เป็นมือใหม่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเอาด้านไหนเป็นหน้าไม้ด้านไหนควรจะเลือกแบบไหนนะครับแต่ตอนนี้ผมตัดสินใจว่าเดี๋ยวผมจะใช้ด้านนี้เป็นหน้าไม้แล้วก็จะตัดเขียงตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับI'm sorry.